อนนั้นรู้สึกว่าอยากจะบันทึกในช่วงเวลารอยต่อเนี้ยการเปลี่ยนแปลงเนี้ยอะไรที่จะทำให้เราพอจะมีแรงไปต่อได้บ้างเลยค่ะก็เลยรู้สึกว่าอยากให้เพลงนี้บันทึกรอยต่อการเปลี่ยนแปลงระหว่างการมีกับไม่มีท่านแบบเตือนตัวเองด้วยว่าการไม่มีท่านไม่มีแค่ร่างกายแต่แบบสิ่งที่ท่านสอนไว้ที่ท่านทิ้งไว้ให้เรามันมากพอที่เราจะใช้ตลอดชีวิตเนี่ยค่ะเชื่อว่าเพลงมันเป็นการบันทึกเหตุการณ์อยู่แล้วแล้วก็เพลงก็จะคงอยู่ไปได้ยาวๆเนี่ยค่ะก็ดีใจค่ะที่ได้เป็นส่วนเล็กๆอีกส่วนหนึ่งในการเรียกว่าส่งต่อลมหายใจของท่านแล้วก็เชื่อว่าเมล็ดพันธุ์ที่คุณยายปลูกวันนั้นอะไรเงี้ยก็จะทำอย่างดีที่สุดที่จะดูแลรดน้ำพรวนดินให้แดดค่ะเธอยังอยู่ในลมหายใจเธอยังอยู่ในใบไม้